่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูหมูกรอบผัดพริกเผาไข่เค็มมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่หอมหัวใหญ่หั่นเต๋าพริกฝรั่ง3สีหั่นผัดจนมีกลิ่นหอมแล้วใส่กระเทียมสับผัดให้เข้ากันเติมซอสผัดพริกเผาตราโลโบจากนั้นใส่หมูกรอบผัดให้เข้ากันแล้วใส่ไข่แดงเค็มและต้นหอมผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟค่ะตักลงในภาชนะตกแต่งด้วยต้นหอมและพริกชี้ฟ้าหั่นแฉลบให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูหมูกรอบผัดพริกเผาไข่เค็มเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้